ครับเราก็ได้กินข้าวกินปลากันเรียบร้อยแล้วนะครับสักพักก็จะได้เวลาอาบน้ำครับก็คงจะอาบน้ำในลำธารนะครับนี่ก็จะเป็นอุปกรณ์ดริปกาแฟผมนะครับกาแฟสดจะว่ากินกาแฟใต้แสงเทียนใต้แสงตะเกียงก็ว่าได้นะครับส่วนวันนี้ก็ดวงจันทร์ขึ้น9ค่ำครับลงมากับหมูที่ก็กลัวจะไหม้ก่อนเมื่อกี้นี่อันนี้แรงไปครับตอนนี้ก็ได้เวลา 17.00 นนะครับก็ได้มาถึงสถานที่ที่เราจะมาทำแคมปิ้งในคืนนี้ครับพระอาทิตย์ก็กำลังจะตกต้นไม้เยอะถี่นะครับบริเวณต้นไม้เดินไปเมื่อกี้ก็เป็นที่เหมาะๆครับข้างๆลำธารเราจะหาสถานที่ที่มันพื้นไม่เอียงครับป่าเขาละนอภัยคลองธรรมชาตินะครับจาก2จังหวัดดินแดน2จังหวัดครับนครสวรรค์กำแพงเพชรครับฝั่งที่ผมยืนอยู่นี่เป็นฝั่งนครสวรรค์ฝั่งมุมโน้นเป็นจังหวัดกำแพงเพชรครับผมก็กะว่าจะใช้มุมนี้ครับเป็นที่กางเต็นท์คืนนี้เพราะว่าได้พื้นราบแล้วก็ใกล้ริมน้ำครับเราก็จะใช้น้ำบริเวณนี้อาบน้ำหรือน้ำใสโอ้โหปลาเยอะครับในนี้มีปลาเยอะเลยครับนี่นะครับเต็นท์รุ่นนี้กาง่ายครับแค่สลับเสาควายไปควายมาแล้วก็ผูกจั่วตรงกลางนะครับแล้วก็มัดนะครับเราต้องเร่งรีบนะครับเนื่องจากว่าตอนนี้ใกล้จะมืดนะครับนี่ครับประมาณ5นาทีถึง10นาทีนะครับเต็นท์เราก็เรียบร้อยครับก็จะมีหน้าที่ที่จะต้องเอาสเลดข้างหน้าขึ้นครับโดยใช้เสาส้มตั้งถ้าเป็นประตู2บานนี่คือเป็นฝั่งข้างหน้าครับข้างหลังออกได้ข้างหน้าออกได้ครับเดี๋ยวเรามาตั้งสเลดสลับนั่งเย็นนี้ครับเมื่อกี้นี่ลง
เป็นล้างมือนะครับสังเกตว่าปลาอยู่ในนี้ประเภทปลาตะเพียนนะครับเยอะเลยครับถ้ามองด้วยตาเปล่าอุปกรณ์เครื่องครัวเตรียมมาหมดแล้วครับสักพักก็จะทำกับข้าวครับแล้วก็อาบน้ำคืนนี้คาดว่าอากาศจะเย็นสบายนะครับไปดูปลาสิครับว่าเราเห็นปลาปะนี่ครับถ้าตาปลาเนี่ยเห็นนี่ครับเห็นไหมครับนี่คือปลาครับเยอะมากเลยครับโอ้โหแน่นอนเพราะเราดีดมืออย่างเงี้ยช่วงนี้ก็จะเป็นหน้าแรงนะครับถ้าเป็นหน้าฝนนี่น้ำน่าจะเยอะเลยครับหน้าแรงช่วงเดือนปลายเดือนธันวาคมครับดอกหญ้าปลิวสวยในช่วงเย็นฝั่งนี้ก็มีเยอะครับปลานี่เลยครับตอนนี้ก็เตรียมเครื่องครัวนะครับไว้เรียบร้อยไม่ว่าจะเป็นเตาแก๊สเตาแก๊สเนี่ยผมจะใช้เพื่อความรวดเร็วนะครับหุงข้าวข้าวสวยหรือไม่ก็นึ่งข้าวเหนียวส่วนเตาถ่านตัวนี้ผมก็จะใช้ย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นปลาหรือน่องไก่หรือหมูย่างนะครับแล้วก็กินข้าวก็จะมานั่งชิวๆในมุมนี้นะครับนี่เหมาะเลยครับนี่ครับก็จะเป็นที่นั่งชิวๆธรรมชาติครับผมในนี้เขาว่ามีนกยูงด้วยนะครับเมื่อกี้นี้ผมเดินมาก็ลืมเอาโทรศัพท์มาด้วยนะครับไม่ทราบว่าจะเจออีกหรือเปล่านะครับนกยูงต้นไม้ขึ้นถี่นะครับเป็นลานกว้างนะต้นไม้สามารถกางเต็นท์ได้นะครับแต่ผมชอบวิวริมน้ำครับก็เลยต้องกางที่น้ำกันอากาศก็เริ่มเย็นนะครับก็จะมีเสียงนกเสียงกาธรรมชาติแต่เรามองไม่เห็นตัวมันนะบางทีมันก็โฉบไปกินปลาตามโขดหินแบบนี้นะครับน้ำบริเวณแก่งตรงนี้น้ำน่าเล่นครับครับแล้วตอนนี้เราก็รอให้ถ่านติดนะครับทักๆแล้วก็จะหมักหมูย่างนะครับเนื่องจากว่าเรา
พอถึงเย็นก็เลยใช้วิธีหุงข้าวสวยครับกับแก๊สเพื่อจะให้สุกได้ทันขึ้นตอนนี้รอข้าวสุกนะครับแล้วก็ให้ไฟติดดีๆแล้วก็จะมาย่างหมูกันครับนี่ครับบรรยากาศสวยงามครับในระหว่างที่รอไฟติดหมักไม่นานครับเนื่องจากว่าเริ่มหิวข้าวผมกลัวว่าไฟจะแรงมากก็ไม่ดีนี่ครับหมูย่างลงมากับหมูที่ก็กลัวจะไหม้ก่อนเมื่อกี้นี่อันนี้แรงไปกินข้าวกับธรรมชาติครับข้างลำธารเปิดฝาดูก็นี่ครับข้าวเริ่มจะขึ้นหม้อแล้วปิดไว้สักพักประมาณ15นาทีครับสุกเขาสวยผมก็ได้มีเสียงนกนะครับน่าจะนอนกับผมคืนนี้ครับเสียงนกกระจิบนอนฟังเสียงลำธารเหมาะครับนี่เลยครับหั่นย่างใหม่ๆบรรยากาศได้ฟิลมาหน่อยปลาหุบนั่นครับทดลองดูนะครับผมจะโยนเข้าไปในปลาจะกินไหมนุ่นครับแสดงว่าปลาเยอะทดลองข้าวไปครับสุกหรือยังครับขึ้นหม้อเลย
นี่ครับข้าใหม่ๆปกแล้วครับกินได้ครับบางทีก็ได้ยินเสียงนกเสียงสัตว์ป่านะครับร้องรอให้มืดสักแป๊บนั่นนะครับตะเกียงแต่ก็ถือว่าใต้ลมไม้นี่ก็ตอนนี้ก็บรรยากาศกำลังดีครับแต่ว่าถ้ามืดไปกว่านี้ก็อาจจะมองไม่เห็นลำธารนะครับครับเราก็ได้กินข้าวกินปลากันเรียบร้อยแล้วนะครับสักพักก็จะได้เวลาอาบน้ำครับก็คงจะอาบน้ำในลำธารนะครับเสียงสัตว์ป่าเราจะได้เตรียมตัวอาบน้ำกันนะครับไปกินข้าวเรียบร้อยแล้วตอนนี้ก็เป็นเวลา1ทุ่มตรงนะครับวันนี้เป็นวันขึ้น9ค่ำนี่ครับดวงจันทร์อยู่ตรงหัวผมตรงต้นไม้ตรงนี้นะครับส่วนภูเขาก็เห็นเงาลางๆกินข้าวเรียบร้อยนั่งเล่นชิวๆสักพักนะครับเราค่อยอาบน้ำอาบท่ากันพอดีถ่านไฟเราเหลือนะครับเพื่อมาให้เสียไฟผมก็จะใช้วิธีว่าจะต้มใส่น้ำไว้นะครับรอน้ำเดือดต้มมากินกาแฟครับพอดีผมเอากาแฟไว้มาไว้ดิบเพื่อคลายอากาศหนาวเย็นครับรอการน้ำเดือดสักแป๊บนะครับเราก็จะได้ผมจะได้มาบดกาแฟจิบกาแฟกันครับคืนนี้ไปดูที่ครับว่าที่เราต้มน้ำไว้เมื่อกี้นี่ครับต้นไม้ใหญ่แล้วริมแม่น้ำริมคลองธรรมชาตินะครับผมต้มน้ำไว้เมื่อกี้เสียงจิ้งหรีดจิ้งหรีดก็มีเยอะนะครับจิ้งหรีดรอสักแป๊บเพราะว่ามันเป็นถ่านนะต้องรอให้มันร้อนแล้วครับเดี๋ยวเราไปปั่นกาแฟกันต้มไว้อย่างนี้ครับนี่ก็จะเป็นอุปกรณ์ดริปกาแฟผมนะครับกาแฟสด
แล้วก็นำกาแฟใส่เข้าไปในนี้เครื่องบดนี่นะครับใส่ไปพอประมาณครับเราก็บดเข้าไปแบบนี้นะครับเราก็บดได้ที่เลยครับแล้วก็เทกาแฟเราลงไปจะว่ากินกาแฟใต้แสงเทียนใต้แสงตะเกียงก็ว่าได้นะครับส่วนวันนี้ก็ดวงจันทร์ขึ้น9ค่ำครับที่เพิ่งเข้ามาดูนะครับหรือว่าเห็นมาสักพักแล้วนะครับก็ฝากกดติดตามมาด้วยนะครับผมจะได้มีกำลังแรงใจในการทำคลิปใหม่ๆนะครับให้มาสู่สายตานะครับเพื่อเป็นการดูความเพลิดเพลินนะครับสนุกสนานไปตื่นเต้นไปกับผมนะครับแต่ละสถานที่ที่ผมจะไปนะครับแต่ละแห่งอาจจะไม่เหมือนกันนะครับพื้นที่แต่ละแห่ง